SMG on Tour สวัสดีค่ะ SMG News Channel ในช่วง SMG on Tour นะคะอยู่กับตุ๊กตาพิชมนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะตาจะพาชาว SMG มาเปิดวัดวัดสวยกันที่พัทยานะคะวัดใกล้พื้นที่สนามกอล์ฟสยามกันที่คลับของเราค่ะนั่นก็คือวัดพรประภานิมิตซึ่งต้องบอกว่าวัดนี้นะคะความพิเศษของที่นี่ก็คือเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงดงามด้วยสีขาวสะอาดตาค่ะและยังด้านในนะคะยังมีพระประธานที่เคลือบแก้วคริสตัลนะคะความหมายของที่นี่จะเป็นอย่างไรแล้วก็ที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวตามมาออนทัวร์พร้อมๆกันเลยค่ะตามมาเลยเดิมก่อนนะมันเป็นวัดพรประภานิมิตก็มีอยู่ข้างบนเขาเป็นสำนักสงฆ์ที่เขาเรียกว่าสำนักสงฆ์เทวานิมิตจากนั้นก็บริษัททองถาวรก็ได้มาบริจาคที่ให้กับทางวัดทางด้านล่างที่โยมเห็นโยม6ไร่ก็ได้ตั้งชื่อว่าวัดพรประภานิมิตโยมวัดนี้เริ่มก่อสร้างขึ้นมาเมื่อปี2557ก็สร้างตลอดเรื่อยมาจนขอวิสุงคามเป็นวัดโดยสมบูรณ์ปี2562รูปแบบการสร้างอุโบสถนี้ก็แบบจะคล้ายๆกับวัดพระราม9เป็นรูปแบบโบสถ์สีขาวมีระเบียงรอบแต่รูปแบบการสร้างจริงๆแล้วก็มาจากทางวัดท่าซุงอ่ะโยมวัดท่าซุงสายหลวงพ่อฤาษีส่วนพระประธานข้างในโบสถ์ที่เราเห็นเนี่ยเป็นสมเด็จองค์ผสมปางจักรพรรดิทรงเครื่องรอบๆข้างในโบสถ์28องค์พระองค์ก็เป็นองค์ปฐมส่วนประตูทางเข้าข้างหน้าโบสถ์นี้ก็เป็นรูปแบบการแกะสลักของยันวิชัยสงครามส่วนพื้นที่เลือกเป็นไม้พื้นไม้ตัดกับเป็นพื้นกระจกนี้ก็แสดงให้เห็นถึงพื้นไม้เปรียบเหมือนพื้นโลกมนุษย์เราธาตุไม้ธาตุดินธาตุอะไรนะโยมส่วนพื้นแก้วกระจกจำลองให้เห็นถึงโลกของทางมนุษย์สวรรค์ก็สำหรับญาติโยมที่ต้องการจะมาทำบุญที่วัดนะโยมที่ต้องการมาเที่ยวมาทำบุญก็ทางวัดก็เปิดให้เข้าชมทุกๆวันนะโยมสำหรับญาติโยมที่ต้องการถวายสังฆทานทำบุญมาไหว้พระอุโบสถก็มีพระอุโบสถพระประธานข้างในโบสถ์นิยมแล้วก็มีพระนาคปกองค์สีทองที่สาราใหญ่สายาพระราชพรหมยานส่วนสังฆทานก็จะอยู่ทางนี้เป็นสนามเป็นสาราอายะมักสนามที่เป็นสนามปูหญ้าแล้วก็ยังมีปล่อยทำบุญอาหารปลาข้างหลังอุโบสถอยู่สำหรับญาติโยมที่ต้องการมาก็มาได้ทุกวันอยู่สำหรับวัดพรประภานิมิตนะคะทุกท่านก็จะได้ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าที่นี่มีความเกี่ยวข้องกับสยามกลการอย่างไรนะคะแล้วก็ความสวยงามของที่นี่น่าสนใจและก็โดดเด่นขนาดไหนชาว SMG ท่านไหนนะคะที่มาที่พัทยาก็อย่าลืมแวะชมความสวยงามที่นี่กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการ SMG News Channel ในช่วง SMG On Tour ก็หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะเทปหน้าพบกันใหม่เทปนี้สวัสดีค่ะ